JC Decoder Unlock the Unknown สื่อและการสื่อสารที่สังคมสงสัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JC Decoder ค่ะดิฉันนางสาวสุพัฒน์ปานขานวันนี้จะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์ในหัวข้อเรื่องสตอรี่ IG ในมุมมองของคน Gen Z ค่ะโดยเรามีผู้ร่วมสนทนาทั้งหมดอีก2ท่านนะคะสวัสดีครับผมธนิตินตินสุขจำเริงครับธนัชชาสิริคุณานันทกุลค่ะทุกท่านคะเคยได้ยินเกี่ยวกับรับจ้างลงสตอรี่ IG ไหมคะรับจ้างลงสตอรี่ IG เหรอคะมันเป็นยังไงนะคะคือตอนที่เรากำลังเล่น Twitter อยู่ค่ะเราบังเอิญไปเจอแฮชแท็กหนึ่งซึ่งแฮชแท็กนี้มีชื่อว่ารับจ้างลงสตอรี่ IG ค่ะเราก็เลยลองกดเข้าไปส่องดูปรากฏว่าเจอคนแบบรับจ้างแต่งรูปสตอรี่ใน IG ค่ะแล้วก็รับจ้างลงอวยพรวันเกิดแล้วก็รับจ้างเป็นแฟนให้เช่าอะไรประมาณนี้ค่ะเรารู้สึกแบบแปลกใจมากเลยที่มีอาชีพแบบนี้ด้วยสตอรี่ IG นี่มันคือฟีเจอร์หนึ่งของ IG ที่เขาพัฒนามาเพื่อให้คนได้ลงรูปเยอะๆตลอดทั้งวันไม่ใช่หรอคะแล้วก็แบบจะหายไปภายใน24ชั่วโมงเองนะมันแค่แบบเดียวเองมันไม่เหมือนการโพสต์ที่แบบรูปจะอยู่ตลอดไปสักหน่อยนี่ทำไมถึงต้องจ้างกันด้วยนะมันอาจจะเป็นเรื่องอันนี้ไหมเรื่องเกี่ยวกับพวก iOS กับ Android อ่ะที่เวลาคนที่เขาเล่น IG ใน iOS อ่ะมันจะมีฟอนต์มีอีโมจิที่ต่างจาก Android อ่ะอ๋อที่แบบเวลามันไม่ใช่ iOS แล้วมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามใช่ปะใช่ใช่มันจะต่างจากiOS นี่แสดงว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเราใช้ iPhone ไม่ใช่ใช้ Android ใช่ไหมคะก็อาจจะใช่นะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตรงปกตามมาตรฐานของสังคมบางที่คนที่คนเขาจะชอบคิดว่า iOS มันดีกว่า Android งั้นกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือคนที่ใช้ Android หรอคะก็อาจจะมีกลุ่มนั้นด้วยแหละแต่ว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าเขาก็น่าจะต้องเป็นคนที่เล่น IG แน่ๆงั้นคนที่ทำอาชีพแบบรับจ้างลงสตอรี่ IG อย่างเงี้ยค่ะน่าจะลุ่งหน้าดูแล้วก็ได้เงินเยอะนะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยIG เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนนิยมใช้กันเยอะมากเลยโดยเฉพาะกับรุ่นพวกเราอะค่ะคือเราไปหาข้อมูลที่น่าสนใจมานะคะจากเว็บไซต์หุ้นสุดอะค่ะเขาบอกว่า Instagram เนี่ยเป็นแอปที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุดในโลกแล้วก็ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกค่ะที่มีอายุระหว่างประมาณ 16-24 ปีซึ่งก็คือคนเจนเราเนี่ยค่ะนิยมเล่น Instagram เนี่ยมากกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยก็จริงนะคะพวกเราก็เจนซีใช่ไหมยังเล่นแค่ Twitter กับ Instagram เลยแล้วแบบคิดว่ายังมีคนเจนเราที่ยังไม่เล่น IG อีกมั้ยคะจริงๆก็น่าจะมีนะถ้าพูดตามความเป็นจริงอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมที่จะอินกับ IG แต่ว่าที่คน Gen Z เนี่ยที่เขาชอบเล่น IG เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของเขาด้วยนะเพราะว่าจากที่เราหาข้อมูลจากสถาบันวิจัย Hakuhodo Asia เนี่ยหรือว่า Hill Asia เนี่ยที่เขาเป็นเอเจนซี่รายใหญ่จากญี่ปุ่นนะเขาได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของคน Gen Z เนี่ยว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เด่นๆซึ่งเขาได้มา4พฤติกรรมที่เด่นออกมาจากคนเจนอื่นๆน่ะมีอยู่4อย่างซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยคือการเปิดกว้างทางความคิดจะเห็นได้ว่าคนเจนเซนเนี่ยเขาจะมีความไม่แบ่งแยกเพศชายหญิงหรือชนชั้นหรือว่าสีผิวศาสนาหรือว่าประเพณีเนี่ยคนเจนเซนจะมีความเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้มากกว่าแล้วก็รับได้ดีกว่าคนเจนอื่นๆซึ่งจะเห็นได้จากเคยเห็นไหมที่เขาออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิพวกเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบการรณรงค์ในชีวิตจริงอ่ะ
เคยเห็นพวกไพมันมันจะเป็นประมาณนั้นแหละเคยเห็นไหมเคยเห็นนั่นแหละนี่ก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคนเจนเซ่นเนี่ยจะมีการเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ดีกว่าคนเจนอื่นแล้วก็ข้อ2เนี่ยคือการกล้าแสดงออกคือคนเจนเซ่นเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำมีความอยากรู้อยากเห็นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องการการยอมรับจากสังคมและการกล้าแสดงออกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในชีวิตจริงถูกไหม มันก็อาจจะมีที่อยู่ในสตอรี่โซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีการพวกการเคยเห็นไหมเต้นพวกร้องเพลงพวกทำคอนเทนต์เงี้ยมีเพื่อนแบบร้องเพลงลงสตอรี่แบบเป็นงานอดิเรกของเขาแล้วก็แบบได้ยอดเอ็นเกจเยอะด้วยใช่มันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าวิธีในการแสดงออกของคนเจนแซดอย่างพวกเราส่วนข้อ3เนี่ยจะเป็นเรื่องของวิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนเจนแซดวิดีโอเกมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าได้รับความนิยมมากในหมู่คนเจนแซดแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะลดลงเพราะว่าตอนอยู่บ้านช่วงโควิดเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าอยู่บ้านก็คือไม่มีทำนอกจากดูคลิปหรือไม่ก็เล่นเกมโดยเฉพาะนี่ก็แบบเริ่มเล่นเกมตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วจนตอนนี้ก็ไม่ได้เลิกเล่นต่อมาเลยคือคนเจนแซดเนี่ยโดยเฉพาะเกมที่พวกสร้างสรรค์หรือว่าเกมออนไลน์ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกเกมคอมเคยเล่นไหมเกมคอมเคยเล่นตอนเด็กๆแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วค่ะเคยเล่นไหมเคยเล่นค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเล่นเกมเท่าไหร่ส่วนเราเนี่ยคือแบบทุกคืนนี้ก็คือแบบต้องเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะมีพวกเกมออนไลน์เงี้ยมันจะมีพวกการจัดอันดับอะไรเงี้ยก็สนุกดีก็สร้างสรรค์ดีแล้วเกมเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยให้คนเนี่ยรู้สึกเชื่อมต่อถึงกันด้วยไงแล้วก็มาในสิ่งที่ทำให้คนเจนเซ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนเจนเซ่นเนี่ยต่างจากคนเจนอื่นๆเลยเนี่ยนั่นก็คือข้อ4ครับการติดโลกออนไลน์แล้วก็การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเนื่องจากคนเจนเซ่นเนี่ยเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยทันสมัยใช่ไหมคนเจนนี้เนี่ยเลยติดโลกออนไลน์แล้วก็รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วกว่าคนเจนอื่นๆเพราะว่าเวลาพวกเราหาข้อมูลอย่างเงี้ยเราก็หาจากอินเทอร์เน็ตถูกไหมเป็นหลักเวลาพวกเราเรียนก็เรียนบางทีก็สื่อสารงานกลุ่มผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเมื่อวานแล้วก็คอลไลน์กันเมื่อวานแล้วก็คอลไลน์เห็นไหมไม่มีอีกแล้วนะเจอแล้วก็แบบพวก MS Teams เนี้ยก็ออนไลน์ใช่การเรียนอย่างเงี้ยก็มันก็จะไม่ได้เหมือนคนแบบคนเจนก่อนๆแล้วที่เน้นในการดูทีวีดูนิตยสารฟังวิทยุอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพูดแล้วก็เหมือนเห็นตัวเองแน่นอนใช่ใช่แล้วก็เจนเซ่นเนี่ยจึงเป็นเจเนอเรชันที่เชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์ก็ว่าได้เลยเพราะว่านอกจากค้นหาสิ่งต่างๆในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหลักๆในชีวิตประจำวันของเราซึ่งพอเจนเซ่นเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยก็ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็เปิดรับสิ่งต่างๆได้ดีกว่าอย่างที่เราพูดไปก็คือ เปิดรับวัฒนธรรมต่างประเทศได้หลากหลายเนี่ยได้ดีกว่าคนเจนอื่นๆคนกลุ่มนี้แหละเลยมักจะมีนิสัยที่ชอบความสะดวกสบายความไม่เป็นทางการมากสามารถทำอะไรก็ตามเนี่ยได้ในคราวเดียวแบบว่า work smart not work hard อย่างเงี้ยจะว่าไปสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนตัวพวกเราเหมือนกันนะแบบชอบความสะดวกสบายไม่ชอบพิธีการอะไรนะเป็นคนสบายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าใครๆก็ชอบความสบายไม่ใช่หรอเป็นแค่เจนเราด้วยหรอเรานับได้ด้วยหรอเออแต่จริงก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรพอคนเจนแซดมันเติบโตเขาเติบโตมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะมีความติดความสบายมากกว่าคนเจนอื่นไง มาถึงอีกอย่างที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือเจนแซดเนี่ยที่บอกไปคือมีพฤติกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียที่เยอะเป็นส่วนหลักในชีวิตประจำวันถูกไหมแล้วก็ใช้หลากหลายแพลตฟอร์มด้วยยกตัวอย่างเช่นเจนเซ่นเนี่ยจะใช้ Facebook เพื่อติดตามข่าวสารมากกว่าที่จะแชร์ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยลงใน Facebook ยังใช้กันอยู่ไหม Facebook ไม่ใช้แล้วค่ะไม่ใช้แล้วเหมือนกันค่ะนี่ส่วนตัวนี่คือใช้แต่ว่าไม่ได้แชร์ข้อมูลส่วนตัวลงแล้วแต่จะเป็นการติดตามข่าวสารมากกว่าแบบดูพวกมุกตลกหรือว่าดูพวกข่าวอะไรเงี้ยพวกเพจอะไรต่างๆที่ยังมีแบบข่าวลงอยู่เนี่ยก็จะไปดูเฉยแต่ว่าไม่ได้ลงพวกข้อมูลส่วนตัวและพวกรูปอะไรก็ไม่ได้ลงแล้วอ๋อจริงๆแล้วเราก็ยังใช้ Facebook แบบว่าดูเพจของคณะค่ะว่าแบบเขาลงหรือเขาแชร์อะไรบ้างก็จะเข้าไปส่องดูตรงนั้นแต่ว่าถ้าให้ลงเล่นอะไรก็คือไม่ลงแล้วแล้วก็สะท้อนบางอย่างในตัวเองเหมือนกันอ๋อจะว่าไปที่บอกว่าไม่ใช้แล้วแต่ก็ไม่ได้ลบแอปไปนะแบบ
เวลามันมีขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาก็คลิกเข้าไปดูแต่ว่าก็แค่เข้าไปดูที่ขึ้นแจ้งเตือนแต่ว่าไม่ได้ดูอะไรต่ออืมมาถึง Gen Z เนี่ยยังใช้ Twitter คืออ่ะเมื่อกี้อย่างที่ยงยีพูดไปมันจะมีเรื่องของ Twitter ใช่ไหมที่ใช้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช้เพื่อผลักดันเทรนหรือว่าประเด็นต่างๆที่สำคัญอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการผลักดันไพร์มันหรือว่าแบบพวกความเท่าเทียมเรียกร้องความเท่าเทียมความเท่าเทียมต่างๆในสังคมเนี่ยเราก็จะใช้ Twitter เนี่ยเป็นตัวผลักดันใช่ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งตลอดแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าตอนนี้ Instagram เนี่ยก็มาแรงมากๆเลยเนี่ยในหมู่ Gen Z เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้อย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนเจนเราเนี่ยที่ชอบแบบแชร์แล้วก็โชว์เนี่ย Gen Z เนี่ยเลยใช้ Instagram เพื่อแชร์เรื่องราวของตนเองลงสตอรี่เอาไว้แบบติดตามเทรนด์หรือว่าไลฟ์สไตล์จากผู้คนที่ใช้ Instagram เหมือนเราแล้วทำไมคน Gen Z ถึงชอบ Instagram ขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าคน Gen Z เนี่ยมองว่า Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของเราเนี่ยไปสู่ชีวิตของผู้อื่นได้เพราะว่านอกจากที่เราจะอัปโหลดภาพยังภาพในฟีดเนี่ยยังโพสต์ภาพในฟีดเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่าสตอรี่ที่จะเป็นการแชร์เรื่องราวเนี่ยที่เราเจอในวันนั้นได้ภายใน24ชั่วโมงหมายถึงว่ามันจะยังอยู่ในฟีดเนี่ย24ชั่วโมงแล้วก็จะหายไปซึ่งตรงกับพฤติกรรมที่เราพูดไปเลยนั่นก็คือเราเนี่ยชอบความไม่เป็นทางการมากเราชอบความสะดวกสบายซึ่งฟีเจอร์สตอรี่เนี่ยก็ตอบโจทย์เพราะว่าอย่างการโพสต์อย่างเงี้ยการโพสต์รูปของเราอ่ะมันเราจะรู้สึกมันเป็นทางการมากกว่าถูกไหมใช่ถ้าเป็นการโพสต์มันจะให้ฟีลแบบต้องเลือกรูปให้ดีแบบก่อนลงเลยไม่เหมือนสตอรี่ที่แบบถ่ายๆแล้วก็ลงเลยสำหรับเราก็คือ IG คือไม่โพสต์อะไรเลยแต่ว่าลงสตอรี่แบบเยอะมากแต่คือไม่โพสต์เลยสักรูปหนึ่งใช่ก็เหมือนแบบมันก็แบบมีความสะดวกสบายแบบถ่ายปุ๊บลงได้เลยไม่ได้เป็นทางการทั้งโพสต์เพราะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันก็24ชั่วโมงก็หายไปอะไรเงี้ยจะว่าไปเมื่อกี้พวกเราก็เพิ่งลงสตอรี่กันใช่ถ่ายรูปก่อน ก่อนอัดรายการแบบนี้ก็ถือได้ว่าแบบสตอรี่ IG อ่ะเป็นฟีเจอร์หนึ่งใน IG ที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะคะเห็นด้วยมากๆเลยนะขนาดเพื่อนรอบตัวเนี่ยก็คือคลั่งลงสตอรี่กันทุกวันเป็นจุดไข่ปลากันไปหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้ว2คนลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันส่วนใหญ่จะลงเป็นพวกงานอดิเรกค่ะแชร์หนังที่ดูเพลงที่ฟังไหมก็พวกสถานที่ที่ไปส่วนเราจะลงแบบไอดอลเคป๊อปทีป๊อปที่เราติดตามอยู่อะไรเงี้ยแล้วตินลงเกี่ยวกับอะไรบ้างส่วนใหญ่จะลงพวกชีวิตประจำวันพวกเพื่อนถ่ายเพื่อนลงหรือว่าพวกน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลงเพลงที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วพวกฟีเจอร์ล่ะคะแบบในตัวสตอรี่เองมันก็มีฟีเจอร์ให้เลือกเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหมมีทั้ง add your question quiz poll ใส่ text ใส่รูปใส่สติ๊กเกอร์มีอะไรอีกนะแล้วก็มีพวกฟิลเตอร์ค่ะพวกแบบฟิลเตอร์ IG แบบมีให้เลือกหลากหลายมากแล้วเราสามารถสร้างฟิลเตอร์ IG ขึ้นมาเองได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบว่ามีของมันอยู่แล้วอะส่วนตัวเราแบบชอบถ่ายฟิลเตอร์ที่มันน่ารักปรับสีผิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายด้วยบูมเบแลงรู้จักไหมคะบูมเบแลงใช่ใช่ใช่ตัวดุกดิกดุกดิกใช่ที่มันจะแบบว่าขยับตัวอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันสะดวกดีแล้วก็ตอบโจทย์เราอ๋อเพิ่งนึกได้แล้วก็มีอะไรอีกนะมิวสิกใช้ไว้แชร์เพลงโลเคชั่นแชร์สถานที่ยี่ชอบมากใช้บ่อยเลยคือเพลงเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปก็แชร์แบบแชร์บ่อยมากแชร์เพลงเนี่ยชอบฟังเพลงก็แชร์ลงแบบคนอื่นจะได้แบบอาจจะได้รู้ว่าเราชอบเพลงแนวไหนด้วยแล้วก็เป็นการแชร์แบบเฮ้ยเราชอบเพลงนี้นะลองไปฟังกันดูอะไรเงี้ยจากที่ฟังมาก็คือฟีเจอร์ใน Story IG นะก็คือตอบโจทย์คนเจนเรามากเลยนะคะมันแบบว่าทำให้การลง Story IG ของเราเนี่ยมันสนุกมากขึ้นแบบการเล่น IG ของเรามันสนุกมากขึ้นด้วยแล้วก็มันตรงกับพฤติกรรมที่ตินบอกค่ะที่ว่าเจนฟีเนี่ยชอบเล่นเกมซึ่งเราก็มันก็จริงพวกแบบควิกหรือว่าพวกโพอะค่ะที่ให้เลือกใน Story IG อะมันก็คือเกมเหมือนกันใช่ไหมใช่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 มันมีบทความวิเคราะห์ออกมาแล้วด้วยนะคะว่าแบบสตอรี่เนี่ยทำให้พฤติกรรมของคนเจนซีพฤติกรรมการเสพสื่อของคนเจนซีเปลี่ยนแปลงไปแบบจากปกติเราจะเสพสื่อกันแค่เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มโหยหาแบบความเชื่อมโยงแบบที่ตินบอกมากขึ้นต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ด้วยพวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีฟีเจอร์ประเภทเกมเยอะอย่าง Story IG เนี่ยก็เลยได้รับความนิยมค่ะมันทำให้เหมือนแบบเราเชื่อมต่อกันมากขึ้นไหมแบบ
รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแต่ว่าเป็นสนิทกันมากขึ้นผ่านโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่มันเหมือนแบบได้คีปอินทัชกันตลอดเวลาอีกอย่างพวกฟีเจอร์สตอรี่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องกดอะไรให้ยุ่งยากด้วยสตอรี่เลยตอบโจทย์มากกว่าเคยลองคิดกันเล่นๆไหมคะว่าแบบจริงๆแล้วสตอรี่เนี่ยมันถูกพัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของคนเจนซีหรือว่ามันเป็นตัวเซตติ้งพฤติกรรมใหม่ให้กับคนเจนซีกันแน่จริงๆเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยนะแล้วก็แบบว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆของคนเจนซีที่แบบว่าพูดกันมาบางทีมันอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของคนที่สร้าง IG ขึ้นมาหรือว่าแบบออกแบบฟีเจอร์สตอรี่ขึ้นมาก็ได้นี่ก็น่าสนใจมากที่อันนั้นเป็นความคิดที่น่าสนใจมากเลยนะไอ้เนี่ยแต่เมื่อปีที่แล้วอ่ะมันจะมีไอจีเพิ่งเปิดตัวรายงานเขาเรียกว่าอะไรนะ Instagram Trend Report ไปไม่ใช่หรอที่แบบรายงานเรื่องผลสำรวจว่ากลุ่มผู้ใช้งาน Gen Z เนี่ยเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมในปีนั้นๆเนี่ยแล้วก็มีการวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเงี้ยเรื่องเซตติ้งพฤติกรรมของคน Gen Z เนี่ยน่าสนใจมากแบบไอจีเป็นคนเซตติ้งพฤติกรรมอะไรให้เราหรือเปล่าอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยงั้นแปลว่าพวกเขาอาจจะมีการแบบคาดการพฤติกรรมของเราในอนาคตไว้แล้วแล้วเขาก็แบบนำข้อมูลตรงนั้นนะคะมาแบบพัฒนาฟีเจอร์ IG ให้แบบตอบโจทย์พวกเรามากขึ้นก็เป็นได้แล้วถ้าเป็นในมุมมองของคนเจนอื่นล่ะคะแบบก่อนหน้านี้เราคุยกันแค่มุมมองของคนเจนซีใช่ไหมที่มีต่อสตอรี่แล้วมุมมองของคนเจนอื่นที่มีต่อสตอรี่ล่ะคะคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเราคิดว่าสำหรับคนเจนอื่นนะอาจจะแบบว่ายังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่ว่าแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเราอะค่ะคิดว่าสตอรี่ไอจีเนี่ยมันเอาไว้สำหรับบันทึกความทรงจำมันก็เหมือนแบบสตอรี่มันก็เหมือนแบบว่าไดอารี่ที่คนเจนอื่นเขาใช้จดกันแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าสตอรี่มันต่างกันตรงที่ว่าไดอารี่ของคนเจนอื่นนะคะเหมือนเขาเขียนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเห็นได้แค่คนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับสตอรี่ไอจีเนี่ยคือเราก็แบบบันทึกความทรงจำของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเราก็อนุญาตอะค่ะให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นที่เราแบบลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเออนี่มันคือจุดต่างกันเราว่าเขาอาจจะเข้าใจในแบบฟีเจอร์หมายถึงว่าแค่ในการโพสเพราะว่าเขาอาจจะลองเล่น Facebook มาก่อนเนี่ยคนเจนอื่นใช่ไหมเขาก็อาจจะเข้าใจในตัว IG แต่ว่าพอเป็นสตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจขนาดถึงที่พิมพ์บอกเพราะว่ามันเป็นการแชร์ในแบบที่แบบเป็น24ชั่วโมงที่แบบว่าแชร์ปุ๊บแล้วก็หายไปถูกไหมมันจะอย่างที่พิมพ์บอกมันจะเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการบันทึกของเรื่องไดอารี่หรือว่าการแสดงความเห็นกับผู้อื่นการแท็กแบบเราถ่ายสตอรี่อย่างเงี้ยเราถ่ายเพื่อนแล้วก็แท็กเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนเอาไปลงต่ออะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นการแสดงความสนิทสนมผ่านโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยการแท็กจะว่าไปที่พูดถึงการแท็กเมื่อกี้มันเหมือนแบบเฟรนชิพเหมือนกันเนอะแบบถ้าเป็นไดถ้าแบบของเจนที่สูงกว่าเราใช่ไหมก็จะเป็นแบบไดอารี่กับเฟรนชิพไดอารี่ก็คือเขียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเฟรนชิพก็คือให้คนอื่นเกี่ยวกับเราแต่ว่าเราสามารถรวม2อันนั้นได้เลยใน IG ในสตอรี่เพราะว่าเราสามารถแท็กได้เลยแล้วก็แชร์เรื่องราวของเราได้เลยเพราะว่ามันก็มีหลายแบบฟังก์ชันนะเนาะแบบพวกคีปอินทัชกับเพื่อนหรือว่าแบบแชร์เรื่องราวแชร์เพลงอย่างที่บอกไปแชร์เพลงแล้วก็บางทีเราก็ไปเอาวิดีโอที่เราสนใจมาลงก็ได้นะแบบเหมือนไอโฟนเนี้ยเราก็แคปหน้าจอถ่ายหน้าจอมาแล้วก็มาลงเงี้ยแล้วก็แสดงความเห็นอะไรเงี้ยให้เพื่อนเห็นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแชร์ความเห็นของเราแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยเนี่ยคือเรื่องงานเรื่องทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นอย่างเช่นแบบเราเปิดเราไม่ได้ปิดเป็นบัญชีส่วนตัวเงี้ยแบบเปิดเป็นบัญชีสาธารณะเวลาแบบเรามีงานแบบผลงานดีๆเราลงไว้อย่างเงี้ยลงมาเป็น24ชั่วโมงหรือว่าลงในโพสต์ก็ได้มันก็คนอื่นก็จะมามองมาเห็นแล้วแบบอ๋อเออเราทำอะไรอย่างนี้บางทีก็อาจจะแบบส่งผลดีต่อเราด้วยก็ได้คิดว่าผู้ใหญ่น่าจะไม่ค่อยเข้าใจตรงที่ว่าทำไม24ชั่วโมงมันถึงแบบต้องหายไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสำหรับเจนเราอะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบลบหน้าแบบสตอรี่อะไรเงี้ยแล้วเราสามารถลงเพิ่มได้เรื่อยๆแล้วก็คือมันอยู่ในคลังมันสามารถเข้าไปหาในคลังได้ว่าแบบเออเราเคยลงอะไรไว้บ้างอะไรอย่างนี้นี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าโพสต์เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่สตอรี่ที่เป็น24ชั่วโมงแล้วหายไปใช่ไหมถ้าสมมติเราลงเหมือนกันลงรูปเดียวกันนะลงในสตอรี่รูปหนึ่งแล้วก็ลงในโพสต์รูปหนึ่งสตอรี่เนี่ยสมมติว่าเราไม่ชอบเนี่ย24ชั่วโมงหรือว่ายังไงเนี่ยมันหายไปได้แล้วเวลาลบสตอรี่เนี่ยคนเนี่ยจะไม่สังเกตเท่าการลบโพสต์ด้วยซ้ำใช่ถ้าลบโพสต์เนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเรา
ไม่ชอบคนนั้นหรือว่าแบบมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่เห็นโพสต์เราแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่สตอรี่ยังมีฟังก์ชันที่ดีต่อพวกเราเป็นไงกันบ้างวันนี้สามคนหมดเวลาสนุกแล้วเนี่ยสนุกหมดเวลาสนุกแล้วสิโอเคก็ได้รู้จักอาชีพใหม่ๆที่พิมพ์เพิ่งบอกมาอะไรนะรับจ้างลงสตอรี่ใช่ค่ะก็แปลกดีนะแบบที่เขารับจ้างก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะนั่นแหละ iOS กับ Android มั้งที่มันต่างกันแล้วคนอาจจะต้องการยอมรับจากสังคมหรืออะไรเงี้ยนี่อยากลองเลยนะมันมีบอกราคาไหมคะน่าจะแล้วแต่เรทไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ใช่ Android หรอไม่ก็อยากลองไงไม่จำเป็นต้องอินนี่ก็ได้แค่อยากลองเฉยๆอยากครับถ้าไปดูว่ามันทำยังไงว่าเงินดีนะเพื่อแบบมันดีแล้วแบบเราไปทำบ้างต้องทางเสริมก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ JCD Coder ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ